สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายท่านผู้ชมเราชมกับท่านตาชมว่าอ่ะที่คุณเองถามครับท่านนิดนึงตอนนั้นที่ไปผ่าตัดมาใช่ครับเป็นยังไงบ้างที่ตอนนี้ก็ตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นจริงๆผมเป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังนะฮะแล้วก็ตอนที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันคือมันอุดตันเฉียบพลันมันเลยทำให้ปวดท้องมากๆแล้วก็ถ่ายไม่ออกเป็นเวลา 4-5 วันแล้วมันปวดมากๆแล้วก็ไปหาหมอตอนไปครั้งแรกเนี่ยคุณหมอกลับบ้านหมดแล้วก็เหลือแต่หมอเวรผมก็เลยบอกว่างั้นขอกลับบ้านก่อนดีกว่าพอกลับบ้านไปนอนไม่ได้นั่งไม่ได้ตี5ต้องขับรถกลับมาใหม่นะฮะมารักษาแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นเลยเพราะว่าเขากลัวว่าลำไส้จะระเบิดแล้วก็มันอาจจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ก็คือจากการที่ถ้าเราได้เป็นรักษาก่อนเนี่ยมันสามารถเจาะได้หรือว่าผ่าแบบเล็กๆได้ปรากฏว่าผมต้องผ่าเปิดหน้าท้องเนี่ยฮะความยาวประมาณ10กว่าเซนใช่ฮะก็คือจากใต้หน้าอกลงไปถึงเลยเอวลงไปเลยก็โอ้โหหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าผ่าตัดจริงๆอยู่ประมาณ6ชั่วโมง7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็พอออกมาปุ๊บก็ตกใจเลยเพราะว่ามันเจ็บมากทั้งที่ยังมียาแก้ปวดอยู่มีมอร์ฟีนมีอะไรอยู่ทุกอย่างนะฮะแต่ตื่นมาก็ตกใจเพราะมีสายอยู่ในตัวผมว่าเป็น10สายเลยที่ต่อเข้าตัวเรามีทั้งคอมีทั้งจมูกมีทั้งปากมีทั้งท้องอีกหลายๆเส้นตัวสาเหตุคุณหมอแจ้งไหมครับว่าตัวโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมันคือมันอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ผมจริงๆแล้วบอกว่าผมเป็นคนกินอาหารมันมากแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาแล้วก็พักเขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยและอีกอย่างคือออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอนะฮะเพราะว่าจริงๆบอกว่าเรางานด้วยงานที่เราเยอะเนี่ยเราไม่มีเวลาแทบจะออกกำลังกายได้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้พลังงานผมก็ต้องเซฟพลังงานแต่ละวันเพื่อจะไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเราก็ไม่มีโอกาสจะได้ออกกำลังกายอย่างเต็มที่สม่ำเสมอมันก็เลยเขาบอกว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์เราก็เลยทำให้เป็นอย่างนี้พอผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือปกติแล้วครับคือ3เดือนผ่านมาช่วงแรกๆคุณหมอไม่ให้ออกกำลังกายเลยนะฮะแล้วก็จะบอกว่าไม่ให้เล่นคอนเสิร์ตแต่เพราะว่าผมก็หยุดไปจริงๆช่วงนั้นมันโควิดไปก่อนด้วยแล้วพอเริ่มกลับมารับงานก็เจออุบัติเหตุตรงนี้นะฮะแล้วก็ปึ๊บน้องๆทีมงานผมเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีรายได้มาทั้งปีเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องออกไปทำเพื่อให้ทีมงานผมมาหล่อเลี้ยงตัวเองได้ก็เลยเวลาผ่านไป1เดือนเนี่ยเริ่มรับงานเลยเริ่มรับงานเลยไม่ปวดก็ไปถามคุณหมอฮะหลายท่านด้วยนะฮะไปถาม first opinion second opinion ว่าถ้าผมออกกำลังกายมันจะเป็นยังไงคุณหมอบอกว่าจะรู้สึกปรีที่ท้องแล้วถ้าผมรู้สึกอย่างนี้จะเป็นยังไงหมอบอกว่าก็แสดงว่าแผลคุณปรีฮะผมก็เลยแบบโอ้กังวลมากเลยฮะกังวลมากก็ไปตอนเที่ยงแรกเราก็พยายามจะเต้นน้อยที่สุดแต่ด้วยเพลงผมมันเป็นเพลงเต้นอ่ะก็เลยเปลี่ยนแผนการทำงานก็เลยมีแดนเซอร์มาเพิ่ม2คนมีคอรัสเพิ่มอีก2คนเพื่อทำให้เราทำงานได้เบาลงแต่ความสนุกเนี่ยยังมีมากเหมือนเดิมต้องระวังอะไรอยู่ไหมคะคือเรื่องอาหารต้องระวังอยู่แล้วก็เรื่องออกกำลังกายบอกว่า3เดือนผ่านไปแล้วเนี่ยยังออกกำลังกายเหมือนเดิมไม่ได้เพราะว่าเวลาออกไปยังรู้สึกเจ็บแผลอยู่นะฮะก็คือออกกำลังกายเบาๆได้แต่บอกว่าที่ต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยไม่ได้เลยเรื่องการกินเรื่องอะไรเนี่ยกินอาหารมันต้องปรับครับเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยผมทานไม่ได้อยู่15วันเขาไม่ให้ทานอะไรเลยแล้วก็พอมาเริ่มทานเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ย่อยแล้วก็ตอนนั้นถอดท่อออกจากลมทางเดินหายใจหมดแล้วนะฮะแล้วก็ทางเดินอาหารปรากฏว่าอาเจียนออกมาก็เลยต้องทุกอย่างต้องกลับมาเริ่มใหม่และอยู่โรงพยาบาลอยู่นานมากๆเลยแล้วออกมาก็ต้องเริ่มใช้อาหารเหลวอยู่เป็นเกือบเดือนครับตอนนั้นที่คุณเองเพราะว่าตัวเองบอกว่าจริงๆแล้วว่าเราเป็นคนแบบทำงานทุกวันอยากทำงานอะไรอย่างเงี้ยวันนึงมันต้องไปอยู่เหมือนน็อกดาวน์โอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกแย่ที่สุดในชีวิตเลยมันเหมือนตกนรกเลยเพราะว่าบอกว่าไอ้วันนั้นถ้าผมต้องนอนอยู่โรงพยาบาลแบบนั้นเพิ่มขึ้นอีกสัก2เดือนเนี่ยผมว่าผมไม่อยากอยู่แล้วอะเพราะว่าผมเป็นคนต้องแอคทีฟออกไปข้างนอกตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนชอบทานอาหารอร่อยๆอ่ะนะฮะแล้วก็โหเจออย่างนั้นนอนอยู่แบบ
นอนช่วยตัวเองไม่ได้เลยลุกจากเตียงยังลุกไม่ได้เลยเพราะว่ามันโดนพัฒนาการของท่ออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดมันก็บอกว่าเครียดฮะเครียดตอนนั้นอย่างตอนแรกที่บอกว่าเสียงลำไส้จะระเบิดถ้าสมมติว่าไปช้ากว่านั้นนี่คืออาการอะไรคือลำไส้ระเบิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของที่อยู่ในลำไส้ทั้งหมดออกระเบิดออกมาแล้วมันก็จะติดเชื้ออวัยวะที่อยู่ในช่องท้องทั้งหมดคือก็บอกว่ามันอาจจะติดเชื้อแล้วก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็เลยคุณหมอก็เลยกังวลมากๆก็ต้องรีบผ่าตัดทันทีครับแล้วนี่มีโอกาสจะแบบกลับมาเป็นหรืออะไรอย่างนี้อีกได้ไหมเป็นครับคุณหมอบอกได้เลยว่าต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็ต้องออกกำลังกายให้มากขึ้นเรื่องอาหารก็ต้องระวังบอกว่าผมเคยเห็นคนหลายๆคนที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วกลับมาใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมก็เห็นว่าสุดท้ายก็จะอาจจะเป็นโรคมะเร็งกันภายใน10ปีซึ่งก็บอกว่าตัวเราเองลูกผมก็ยังไม่โตเท่าไหร่นะยังเป็นกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นก็บอกว่าผมไม่รีบแน่นอนเลยก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็บอกว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยผมก็เปลี่ยนแปลงตัวเองบอกว่าเพื่อนๆชวนไปเที่ยวไหนอะไรไปดื่มอะไรผมนั่นเลยเพื่อนก็เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นฮะครับตัวของผู้ดื่มอะไรต้องงดเป็นตลอดชีวิตไหมคะหรือยังไงครับงดฮะจริงๆคุณหมอก็บอกว่าท่านงดได้เลยก็งดเลยแต่ก็ด้วยผมไม่รู้ว่าจะโทษเรื่องอาชีพได้หรือเปล่าผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราเองอ่ะจริงๆแล้วบอกว่าก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์จริงๆฮะหลังจากช่วงที่ออกมาปุ๊บก็พยายามอยู่บ้านเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราเคยเป็นอย่างนี้ถ้าเราไปเจอเพื่อนเราเห็นหน้าอย่างนี้เรามันเข้าไปสู่จุดเดิมๆเราก็อยากจะสังสรรค์กับเพื่อนแต่ก็เลยเปลี่ยนวิธีการบอกงั้นไม่ออกไปไหนเลยดีกว่าเริ่มอย่างที่บอกว่าด้วยงานเรามันทำให้ไลฟ์สไตล์เป็นแบบนี้แต่ตอนนี้งานเราก็ยังเหมือนเดิมแล้วไลฟ์สไตล์มันเปลี่ยนได้ก็ที่ผ่านมาช่วงนี้เผอิญว่าโควิดรอบ2พอดีใช่มั้ยฮะมันก็เลยทำให้เรายังไม่ได้ลองจริงๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่เคยทำมาหลายครั้งแล้วตอนที่กลับไปทำใหม่ๆนะฮะน้องๆหลายๆคนที่นั่งกับผมอยู่บอกว่าผมไม่เคยเห็นพี่เลิกจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วมานั่งกินผัดไทยกับผมอยู่อย่างนี้เลยก็เป็นถือว่าเป็นมิติใหม่ในการที่ได้คอนเสิร์ตเสร็จแล้วไปนั่งกินข้าวแต่เสียอย่างเดียวมันทำให้อ้วนฮะมีอ้วนขึ้นไหมคะอ้วนขึ้นเยอะมากครับขึ้นมาแล้วฮะตอนนั้นปกติผมประมาณ73 74ตอนนั้นลงไปเหลือ65ลงไปประมาณ 7-8 โลใช่ครับตอนนี้พุ่งทะลุไป75แล้วครับเพราะว่าบอกว่ามันไม่ได้ออกบ้านจากบ้านไปไหนเลยนะฮะงานก็ยังไม่มีเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ความสุขอย่างเดียวที่ทำได้คือการกินอาหารแล้วก็ทำอาหารกินที่บ้านแต่ตอนนี้เริ่มเอนจอยกับการทำอาหารมากๆเริ่มศึกษาวิธีการทำอาหารไทยหาอะไรใหม่ๆผมว่าสนุกดีเหมือนกันคือเราต้องหาที่เหมาะกับเราคือต้องหาฮ็อบบี้ใหม่ที่มาทำให้เรามีความสุขได้โดยที่เราต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์จริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันก็ผมว่ามันก็ไม่คุ้มอ่ะครับได้ครับ